ทุกความเคลื่อนไหวทุกชนิดกีฬาคุณสามารถติดตามและอัปเดตไปพร้อมๆกับเราได้สนามกีฬาพอดแคสต์กับบอลณัฐวุฒิเศรษฐ์กำปังสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสนามกีฬาครับกับผมบอลณัฐวุฒิเศรษฐ์กำปังทางช่อง RMUTT Live ครับมาติดตามเรื่องราวของกีฬากันครับโดยเฉพาะฟุตบอลนะครับในรอบสัปดาห์นี้นะฮะก็กลับมาลงทำการแข่งขันครับในฟุตบอลยุโรปอีกครั้งนะหลังจากที่เราเบรกทีมชาติกันไปพักใหญ่ๆเลยนะฮะล่าสุดครับแมนยูไนเต็ดก็เพิ่งเก็บชัยชนะไปนะครับในยูโรปาลีกเนาะเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะเอาเป็นว่าชนะละกันก็อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากนะฮะแต่ว่าที่น่าสนใจกว่าฟุตบอลยุโรปก็คือฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะที่สัปดาห์นี้ต้องบอกเลยว่ามีซุปเปอร์บิ๊กแมตช์นะฮะอย่างหงแดงลิเวอร์พูลครับที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะคู่นี้เขาว่ากันว่าอาจจะตัดสินแชมป์ในฤดูกาลนี้ได้เลยนะฮะจริงๆแล้วมันเหลืออีกหลายนัดนะแต่ว่ากูรูก็ฟันธงกันไปหลายคนแล้วนะฮะกูรูจะมาสู้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ได้หรือเปล่านะฮะหลังๆเนี่ยก็มีการนำซุปเปอร์คอมพิวเตอร์นะฮะที่จะวิเคราะห์ผลการแข่งขันออกมานะฮะคือเป็นระบบ AI ชั้นสูงในเรื่องราวของไฮเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันทำได้หลายอย่างนะฮะซึ่งบริษัท Opta นะฮะที่เป็นบริษัทที่รวบรวมสถิติชื่อดังนะฮะนำ AI ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ครับคุณผู้ฟังมาวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของผลการแข่งขันพรีเมียร์ลีกอังกฤษในสัปดาห์นี้จริงๆแล้วเรื่องราวของฟุตบอลที่เขาบอกว่าเป็นลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในอะไรแบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ไม่ใช่กับ AI ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ครับมันคำนวณด้วยความแม่นยำแล้วก็นำความเป็นไปได้ที่น่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยเอามาประมวลผลวิเคราะห์นะครับมันทำให้แหมกูรูอะไรก็ต้องฟังซูเปอร์คอมพิวเตอร์ชนิดนี้แหละครับนะฮะล่าสุดครับซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะฮะบอกว่าในเกมระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับนะฮะลิเวอร์พูลนั้นมีโอกาสชนะเหนือแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่หลายเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะโอกาสชนะของลิเวอร์พูลที่ 45.3% นะส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ที่ 29.9 นะฮะแล้วก็โอกาสที่จะเสมอกันมี 24.8% นะฮะโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะชนะเยอะมากนะฮะตามคำทํานายของซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลออกมานะฮะส่วนแมนยูไนเต็ดของรูเบนโมริมนะฮะที่เพิ่งคุมทีมผ่านไป2นัดเนี่ยนะฮะเสมอ1ชนะ1เนี่ยนะฮะยังไม่แพ้นะแต่ว่าฟอร์มการเล่นโดยรวมของทีมเนี่ยก็มีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียนะคือต้องปรับแก้อีกเยอะแล้วก็ในสุดสัปดาห์นี้นะครับแมนยูไนเต็ดจะต้องเจอกับเอเวอร์ตันนะฮะคือโปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลในยุโรปฤดูกาลนี้เนี่ยมันเปลี่ยนเยอะครับคุณผู้ฟังและเตะกันทีๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทีมที่มีขุมกำลังผู้เล่นที่ดีนะฮะก็จะทำให้ได้เปรียบทีมที่เล็กๆนั่นเองนะฮะแมนยูไนเต็ดครับเพิ่งเตะยูโรปาลีกไปแล้วก็พวกเขาจะเจอกับเอเวอร์ตันนะฮะเรื่องนี้ครับซูเปอร์คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ว่าปีศาจแดงมีโอกาสชนะอยู่ที่ 57.5% เลยนะอ่ะก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะจริงไหมนะฮะตามการวิเคราะห์นะฮะของAI ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์นะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูเรื่องราวของพอป็อกบาครับคุณผู้ฟังครับในรอบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวของป็อกบาหนาหูจริงๆนะฮะก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าเขาจะกลับมาได้นะฮะหลังจากที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะโดนลดโทษแบนนะตอนแรกว่าแบนยาวอะไรเงี้ยทีนี้เหลือแบนนิดเดียวนะก็ทำให้เขาอาจจะกลับมาได้ในช่วงซัมเมอร์หน้านะฮะก็ล่าสุดครับรันบาเบิลครับอดีตปีกชาวดัตช์นะฮะคนนี้เคยเล่นให้กับลิเวอร์พูลด้วยนะก็แนะนำพอป็อกบาว่าเขาควรไปเล่นทีมที่ไม่ใหญ่มากนะฮะมันจะเป็นจะต้องได้แชมป์ก็ได้นะฮะมันก็จะทำให้เขาได้เล่นแบบมีอิสระมากขึ้นนะแล้วก็ไม่กดดันนั่นเองนะฮะโดยรันบาเบิลแนะนำว่าฟูแลมนะฮะสโมสรในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งเป็นทีมเก่าเขานี่แหละเหมาะมากที่ป็อกบาจะไปคาแข้งหลังจากที่โดนแบนยาวมาเนี่ยนะฮะอ่ะก็ล่าสุดครับบาโบนั้นบอกว่าผมคิดว่าปอลเนี่ยจะเป็นการเสริมทัพที่ดีมากๆสำหรับทีมในพรีเมียร์ลีกคำถามเดียวเลยก็คือเขาควรจะไปอยู่ทีมไหนล่ะผมคิดว่าเขาน่าจะทำได้ดีถ้าไปอยู่กับทีมอย่างฟูลแลมเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้กดดันสูงเท่ากับการเล่นให้กับทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
ผมไม่ได้ตั้งใจจะบอกนะครับว่าเขาเป็นนักเตะที่ไม่สามารถรับมือกับความกดดันได้หรอกนะแต่ผมคิดว่าหลังจากที่เขาหยุดไปนานเนี่ยหลังจากนี้การที่เขาจะได้อยู่กับทีมใหญ่มันก็อาจจะทำให้เขาได้รับความกดดันมากเกินไปก็เท่านั้นเองถ้าเขาไปอยู่กับหนึ่งในทีมระดับท็อป4แน่นอนว่าเขาจะตกเป็นเป้าสนใจอย่างหนักเลยผมคิดว่าคุณก็คงรู้ดีว่าที่ผ่านมาเขาเจอกับอะไรบ้างบาดแผลทางจิตใจของเขาเลวร้ายมากแค่ไหนนี่น่าจะเป็นเรื่องดีถ้าเขาไปอยู่กับทีมที่มันจำเป็นจะต้องได้แชมป์ก็ได้เขาก็จะกลายเป็นหนึ่งในสตาร์ดังของทีมนั้นแล้วก็ทำให้ตัวเขาเองเนี่ยกลายเป็นนักเตะชั้นยอดอีกครั้งก็ได้นะครับแน่นอนว่าเขาเคยโด่งดังสุดๆมาแล้วทุกคนรู้จักเขาแต่การที่เขาไม่ได้เล่นฟุตบอลระดับสูงมานานไม่ใช่เรื่องง่ายที่เขาจะกลับไปอยู่ในระดับเดิมได้แต่แน่นอนว่าผมคิดว่าเขามีพรสวรรค์ที่จะทำแบบนั้นได้นะอ่ะเดี๋ยวดูครับป๊อกบายังไม่ลงเอยกับสโมสรไหนนะครับคุณผู้ฟังครับก็มีข่าวว่าจะกลับมาซ้อมกับแมนยูเต็ดนะในช่วงที่เขาสามารถลงเล่นได้นะลงซ้อมได้อะไรเงี้ยคนโทษแบนก็อาจจะกลับมาซ้อมกับแมนยูเต็ดนะป๊อกบาเขาขอไว้แล้วนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ายังไงอ่ะไหนๆก็มาเรื่องราวของยูไนเต็ดแล้วนะฮะไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวที่ไม่รู้จะดีหรือเปล่านะแมนยูเต็ดครับติดระดับท็อปเลยนะฮะแต่ว่าเป็นท็อปห่วยสุดเกิดอะไรขึ้นกับโอลด์ทราฟฟอร์ดครับนะฮะรังเหญ้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสนามที่มีความเพียบพร้อมแล้วก็เป็นสนามที่มีชื่อเสียงแล้วก็ใหญ่ลำดับต้นๆของอังกฤษเลยนะฮะก็เคยได้รับการโหวตให้เป็นสนามที่มีพื้นหญ้าที่สวยที่สุดมาแล้วนะแต่อย่างที่ผมบอกว่ามีข่าวหลุดออกมามีภาพข่าวหลุดออกมาว่าอยู่ดีฝนตกน้ำท่วมทะลุลงมาจากอัศจรรย์อันนี้ก็เลยถูกโหวตครับว่าแย่ที่สุดครับเป็นสนามที่แย่ที่สุดเป็นอันดับ2นะฮะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาอันนี้เป็นการโหวตจากแฟนบอลเองด้วยซ้ำนะครับนะฮะก็ไม่รู้ยังไงนะเกี่ยวกับสนามทะลุหลังคาแบบนี้นะฮะระดับทีมท็อปในพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็มีข้อผิดพลาดเหมือนกันนะฮะแต่ก็เชื่อว่าทีมงานก็น่าจะแก้ไขแล้วแหละนะฮะแย่เจอช็อตนี้ไปเขินเลยนะฮะอ่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะปิดท้ายกันที่เรื่องราวของโมเมซาลานะฮะยอดดาวยิงของหงแดงลิเวอร์พูลนะครับนะหลายๆคนติดตามข่าวเขานะว่าสรุปซาลาเขาจะต่อสัญญาไหมเนี่ยนะเพราะว่าไม่ได้มีข่าวการต่อสัญญาของซาลานะมีข่าวว่าจะย้ายแบบฟรีๆด้วยซ้ำไปนะโมเมซาลาครับดาวยิงทีมชาติอียิปต์นะฮะสามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวนะครับหลังจบซีซั่นนี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรื่องราวของการเสนอสัญญาใหม่กับซาร่าเนี่ยมันยังไม่ลงตัวยังไม่มีการประกาศใดๆออกมาเลยนะฮะกับทางฝั่งหงแดงลิเวอร์พูลนะซึ่งแฟนบอลเองเนี่ยผมว่าลึกๆแล้วแฟนๆลิเวอร์พูลไม่อยากให้ซาร่าย้ายหรอกแต่ว่าไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะตัดสินใจอย่างไรนะจนกระทั่งเกมล่าสุดครับที่เอาชนะซาวด์แฮมป์ตันไปได้ 3-2 เนี่ยซาร่าให้กับให้สัมภาษณ์กับสื่อครับว่าเขามีโอกาสย้ายมากกว่าอยู่ต่อนะครับเนื่องจากสโมสรเองก็ยังไม่ได้เสนอสัญญาใหม่ให้เขาเนี่ยเรื่องนี้ครับจิมมี่คาร์เรเกอร์กับอดีตกองหลังของทีมเองเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ควรเก็บซาร่าไว้แล้วนะถึงแม้ว่าเขาจะทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้กับพวกเรามาอย่างยาวนานหลายปีแล้วนะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับซาร่าแหละที่เขาพูดแบบนั้นมันเป็นอาชีพของเขาเขามีสิทธิ์ที่จะพูดโดยส่วนตัวหากเป็นผมจะไม่ต่อสัญญาให้เขานะผมเสียใจด้วยผมจะไม่ให้สัญญาเขา2ปีด้วยค่าแรง3หรือ400,000ปอนด์ต่อสัปดาห์อีกต่อไปแล้วเหตุผลเพราะว่าเขาอายุ32ปีแล้วปีหน้าเขาจะ33หากคุณต่อสัญญาหมายความว่าเขาจะเล่นจนถึงอายุ35เลยไม่ช้าก็เร็วหรอกเราต้องเสียเข้าไปผมว่ามันก็แฟร์ดีนะเขามีความเร็วที่เหลือเชื่อเป็นนักเตะที่เหลือเชื่อแต่ว่าอีก3ปีคุณจะไม่มีทางเร็วขึ้นล่าสุดผมดูคายวอเกอร์ในเกมกับบอนมัธผมไม่เคยเห็นใครวิ่งหนีคายวอเกอร์ได้เลยผมก็ไม่คิดว่ายูเซนโบจะวิ่งผ่านเขาได้ด้วยซ้ำแต่เมื่อเขาอายุมากขึ้นมีคนวิ่งแซงเขาได้แล้วนะหากคุณเป็นแฮร์รี่เคนมันก็จะแตกต่างออกไปแฮร์รี่เคนนั้นจะเล่นได้จนถึง 36-37 เลยเขาต้องถอยลงมาต่ำเขาสามารถผ่านบอลได้แต่ผมว่ามันไม่น่าจะดีขึ้นสำหรับซาร่าแล้วนะผมก็คิดว่าการไม่ต่อสัญญาของเขาและทำให้เขาย้ายทีมได้ง่ายขึ้น
มันก็จะเป็นเรื่องดีของทั้งสองฝ่ายอ่ะอันนี้ชิมิคาร์เรกเกอร์พูดออกมาเองเลยนะฮะอ่ะก็แฟนๆลิเวอร์พูลครับคิดเห็นอย่างไรอยากจะได้ซาลาไว้กับทีมต่อไปไหมหรือว่าโอเคหมดสัญญาก็แยกย้ายกันนะจริงๆซาลาก็โอ้โหสร้างผลงานกับลิเวอร์พูลมาอย่างมากมายจริงๆครับนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานของทีมได้เลยแหละอ่ะแฟนๆลิเวอร์พูลคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปรายการของเราเลยแล้วกันเอาวันนี้เวลาหมดแล้วครับสนามกีฬาเดี๋ยวไงเรามาอัปเดตเรื่องราวของกีฬากันได้นะฮะเป็นประจำแล้วกันนะครับก็จะออนแอร์ทุกวันศุกร์นะฮะทางช่อง RMUTP Live ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะครับรายการของเราจะได้แม่นดังบ้างนะฮะอ่ะขอบคุณข้อมูลครับจาก siamsport.com นะฮะอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่ผมแนะนำเกี่ยวกับคอกีฬาเลยนะฮะรู้ลึกรู้จริงอัปเดตไวนะให้เครดิตเลยแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้เวลาหมดต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีทุกท่านครับสนามกีฬาพอดแคสต์กับบอลณัฐวุฒิเศษกำปัง